สุดน่ารักกอล์ฟหอบกุหลาบช่อใหญ่เซอร์ไพรส์เป้ยพร้อมหอมแก้มฟอดใหญ่ในวันเกิดไม่ใช่คนโรแมนติกพูดเก่งป๊อปนิธิหอบดอกกุหลาบช่อโตเซอร์ไพรส์วันเกิดเป้ยปานวาดพร้อมหอมแก้มฟอดใหญ่ก่อนเขียนอวยพรหวานซึ่งขอให้มีความสุขรักที่รักมากนะคะเรียกได้ว่านานๆทีถึงจะเห็นโมเมนต์โชว์หวานออกสื่อเลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของนักแสดงสาวสวยลูกสองอย่างเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลิ่นและสามีหนุ่มป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลิ่นแต่พอถึงเวลาเสิร์ฟความสวีทหวานให้ได้เห็นแล้วนั้นก็ทำเอาท่านผู้ชมทั้งหลายแอบอิจฉาในความน่ารักไม่น้อยเลยทีเดียวอ่านข่าวเป้ยป๊อปควงกันมอบเงินบริจาค กว่า 600,000 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อย่างล่าสุด28ธันวาคม2563เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเป้ยปานวาดที่นอกจากจะมีเหล่าเพื่อนพ้องจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ41ปีให้แล้วนั้นทางด้านสามีอย่างหนุ่มป๊อปก็ไม่พลาดที่จะมีซีนเซอร์ไพรส์สุดดีต่อใจให้ภรรยาโดยงานนี้สาวเป้ยก็ได้เผยคลิปช็อตน่ารักขณะที่หนุ่มป๊อปเดินหอบดอกกุหลาบช่อโตมาเซอร์ไพรส์พร้อมกับหอมแก้มฟอดใหญ่ลงในอินสตาแกรมพร้อมกับใส่อีโมจิเค้กและรูปหัวใจประกอบพร้อมกันนี้ในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มป๊อปก็ยังโพสต์ภาพสวมกอดภรรยาและได้เขียนอวยพรวันเกิดให้เป้ยปานวาดไว้อย่างน่ารักและสุดซึ้งว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะที่รักปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเครียดต่างๆก็มักจะเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกๆเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆอยากให้รู้ว่าในความนิ่งๆของเขาเขารักที่รักมากมากนะคะในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากมากสัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพเยอะๆหน่อยสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะรักนะครับไอเอ็มนอตThe best but I love you the most สุขสันต์วันเกิดนะคะซึ่งหลังจากที่ได้เผยโพสต์อวยพรวันเกิดให้สาวเป้ยไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆเข้ามาด่าไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักกันยกใหญ่ทั้งนี้เพื่อนซีของภรรยาอย่างเมพิชนาธก็ไม่วายเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าฝากเป้ยด้วยนะติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม ตกใจขวัญเจอถามกลางไอจีเสียชีวิตจริงไหมใจหายใจคว่ำขวัญอุษามณีเจอคอมเมนต์ถามข่าวการเสียชีวิตกลางไอจีเจ้าตัวรีบการันตีอย่างไวพี่ยังอยู่คะเรียกได้ว่าแม้จะห่างหายจากหน้าจอทีวีไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หายหน้าหายจากแฟนๆไปไหนเลยสำหรับนางเอกสาวสวยฉายาบาร์บี้เมืองไทยอย่างขวัญอุษามณีไวทยานนท์ที่ขยันอัปเดตกิจวัตรและธุรกิจสุดปังให้แฟนคลับได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปดุ๊กดิ๊กสั้นๆขณะออกกำลังกายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นบอกว่ากว่าจะขยับมาได้ใจต้องสู้นะจ๊ะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและส่งอีโมจิหัวใจให้เช็คเช่นที่ผ่านมาแต่ทว่าท่ามกลางคอมเมนต์ปกติธรรมดาของเหล่าแฟนๆนั้นก็มีคำถามที่ทำเอาแทบใจหายใจคว่ำโผล่มาว่าเรื่องจริงหรอคะที่มีการเสียชีวิตของพี่ขวัญ
อุษามณีทำเอางานนี้ขวัญอุษามณีเป็นต้องปรีเข้าไปคอนเฟิร์มอย่างไวเลยว่าพี่ยังอยู่ค่ะพร้อมตบท้ายด้วยอีโมจิยิ้มตัวจริงมาการันตีขนาดนี้เป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะจะว่าสาวขวัญนั้นยังอยู่ดีจ้าติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม คว้ามงใหญ่ข้ามทวีปน้องอลิสตัวแทนไทยแลนด์รับตำแหน่ง World International ส่งท้ายปลายปีคว้ามงใหญ่ข้ามทวีปน้องอลิสตัวแทนไทยแลนด์รับตำแหน่ง World International ส่งท้ายปลายปีประกาศผลทางออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องอลิสทักษอรดุมลักอายุ10ปีสร้างขื่อเสียงให้กับเมืองไทยในการประกวดเด็กระดับโลกคว้ามงใหญ่ World International Traditional Contest 2020จัดประกวดที่ประเทศสเปนจากจำนวนผู้สมัครเข้าประกวด30คน6ประเทศไทยสเปนดูไบโรมาเนียตุรกีอินเดียน้องอลิสจากไทยแลนด์คว้ามงใหญ่ด้านแฟชั่นนิสต้าซึ่งก่อนหน้านี้น้องอลิสก็คว้าตำแหน่งมงใหญ่สาขาความงามมาครองเป็นรางวัลแรกโดยน้องอลิสได้เปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่ได้รางวัลใหญ่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยซึ่งปีนี้เป็นการประกวดผ่านออนไลน์ส่งรูปภาพมีชุดราตรีชุดประจำชาติหากไม่ติดเรื่องโรคโควิด-19 ก็จะต้องเดินทางไปประกวดที่สเปนน้องอลิสกล่าวทั้งนี้คุณแม่ริต้าลลิตาเฉลิมวงศ์ได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าจะคอยส่งเสริมน้องให้ทำกิจกรรมแบบนี้ตลอดมีงานเดินแบบประกวดที่ไหนก็จะไปส่วนมากก็จะได้รางวัลตลอดซึ่งเป็นการสนับสนุนลูกในทางที่ดีอยากให้ทำกิจกรรมดีๆน้องอลิสมีความฝันอยากเป็นนางแบบนางงามคุณแม่ก็จะสนับสนุนไปให้สุดส่วนรางวัลนี้ที่ได้ก็รู้สึกดีใจปลาบปลื้มมากๆที่น้องได้รางวัลมาเราก็ลองสมัครเล่นดูไม่คิดว่าจะได้รางวัลด้วยซ้ำโมเมนต์แห่งชาติวินแอปเซอร์ไพรส์ไบรท์เสิร์ฟเค้กก้อนใหญ่อยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญวินเมทวินดอทเสิร์ฟเค้กไบรท์วชิรวิทย์ถึงบ้านสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่จนเจ้าของวันเกิดไม่ทันตั้งตัวก็เป็นวันพิเศษอะนะยังไงก็ต้องมาเพื่อคุณคนพิเศษคนเดียวของชีวิตสำหรับวันคล้ายวันเกิด27ธันวาคม2563ที่ผ่านมามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสร้างความประทับใจมากมายแก่นักแสดงหนุ่มใบหน้าฝรั่งดั้งโด่งอย่างไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีตั้งแต่บิ๊กโปรเจกต์บิลบอร์ดตามจุดสำคัญต่างๆในกรุงเทพมหานครที่เหล่าชาวไบรท์ร่วมใจกันทำให้รวมไปถึงจดหมายอวยพรจากแมนยูสโมสรฟุตบอลที่เจ้าตัวชื่นชอบซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ความรักที่ศิลปินน้อยคนนักจะได้รับจากแฟนแบบล้นปริ่มขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แฟนๆบ้านประวินรอคอยนั่นก็คือการที่คู่จิ้นฟินสามโลกอย่างวินเมทวินได้มาร่วมอวยพรในวันสำคัญของหนุ่มไบรท์ด้วยต่างหากซึ่งสุดท้ายแล้วในวันที่27ธันวาคม2563ที่ผ่านมาหนุ่มกาตุ๋ยน้อยวินเมทวินก็แอบทำเซอร์ไพรส์เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่สำหรับเจ้าของวันเกิดเป็นอันมากซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่หนุ่มไบรท์ไม่รู้ตัวมาก่อนทั้งนี้หนุ่มวินหวานใจในจอและอาจจะนอกจอด้วยได้แอบยกเค้กพร้อมจุดเทียนวันเกิดมาเสิร์ฟให้แก่ไบรท์ถึงในที่พักงานนี้พี่ไบรท์ชายหนุ่มมาดมั่นผู้เก็บอาการเก่งยิ่งกว่าใดๆก็บรรจงเป่าเทียนจนดับทุกเล่มนับว่าเป็นโมเมนต์แห่งชาติที่เชื่อว่าแฟน
บ้านประวินทั้งหลายต่างพากันฟินนี่ทีวีแทบสิ้นกันเลยทีเดียวอีกทั้งในตอนที่หนุ่มไบรท์ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับในวันเกิดคุณหนูวินก็ได้เข้ามาเม้นขอเพลงคนนั้นต้องเป็นเธออีกด้วยทำกันขนาดนี้ไม่ให้เชื่อว่าเป็นแฟนกันได้ยังไงอ่ะคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีYes.